กระผมขอแสดงความคารวะพระเดชพระคุณพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพคารวะอย่างสูงยิ่งขอความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจตลอดทั้งความผาสุกทุกประการขอจะบังเกิดมีแด่ญาติโยมผู้ได้บริสุทธิ์ผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วยปรับให้มันเกิดความไวขึ้นกว่านี้หน่อยคนป่วยไม่มีเสียงเราขึ้นหอได้ขึ้นหอหอตรงนี้จะดีไหมตัวนี้ลองเบิ่งกันตัวนี้จะดีตัวนี้ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วคือจะเป็นเรื่องลำบากมากในการฟังก็พอเมื่ออาตมานี้สุขภาพทางร่างกายมันทรุดโทรมข้างซ้ายอวัยวะส่วนใดที่อยู่ข้างซ้ายไม่ค่อยทำงานทั้งแขนทั้งขาทั้งตาทั้งหูตลอดทั้งกล่องเสียงกล้ามเนื้อกล่องเสียงมันล้าหมอก็สุปัญญาที่จะรักษาจะผ่าจะเปลี่ยนกล่องเสียงใหม่ก็คงช่วยอะไรไม่ได้มากเพราะมันอยู่ที่กล้ามเนื้อกล่องเสียงหมอก็เลยลงมติอย่างเดียวว่ามีทางเดียวที่จะต้องรักษาคือต้องหยุดพูดไม่ต้องพูดมาวันนี้มาด้วยความดื้อนะนะดื้อหมอเพราะมีความรู้สึกชื่นชมยินดีอนุโมทนาในกิจกรรมนี้ถ้าได้มาวันแรกมาวันแรกมาที่นี่มาถึงวันที่ท่านเทปูนเสร็จใหม่ก็ได้มาฉลองมาเปิดมาใช้ก่อนที่นี่มานั่งฉันพระตาหารอยู่ที่นี่และพระเดชพระคุณท่านก็คงก่อนนี้มาล่วงหน้าก็จำไว้ความจริงแต่ละวันแต่ละวันมีพระมานิมนต์ทุกวันเมื่อวานมาแต่เช้ามืดแต่อำเภอหนองเรือขอนแก่นเจ้าคณะอำเภอวันนี้ก็มาแต่เช้ามาจากโพธิสัยรับไม่ได้สุขภาพคงไม่ไหวพองานนี้อาตมาผูกพันมากกับท่านอาจารย์มหานิธิเจ้าวาดคนเดิมที่บุกเบิกพระโอเนวัตตีขึ้นมาถ้าได้มรณภาพไปแล้วทุกครั้งทุกปีท่านจะจัดงานบรรพบญาติรวมญาติก็เงียบหายไประยะหนึ่งตอนนี้พระเดชพระคุณท่านพระครูซึ่งท่านเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทีต่อพระอาจารย์ของท่านมากยอมกลับมาจากสหรัฐอเมริกากลับมาฟื้นฟูบูรณาการสืบทอดเจตนารมณ์ของครูบาอาจารย์วันปีนี้เดี๋ยวนี้ท่านมีความพร้อมก็เลยเลื่อนถึงงานอันนี้งานวันรวมน้ำใจวันรวมญาติก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาก็เลยปรากฏว่าอาตมามาวันนั้นท่านนิมนต์ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเออดีนะการกระทำอย่างนี้น่าสนับสนุนน่าส่งเสริมถ้าเรียกว่าเปิดลานทางลานทำใหม่อาตมาคิดไปไกลกว่านั้นหน่อยก็เลยบอกว่างานนี้ควรจะเป็นลานทำลานใจและลานพรหมจรรย์เพื่อบูรณาการแห่งพระธรรมในพุทธศาสนานี้สาธุชนที่กำลังพนมมืออยู่วางมือลงซะนั่งในอิริยาบถที่ถนัดทันใจสะดวกสบายมันจะไม่ได้ขัดแย้งทางร่างกายจะได้มีสมาธิในการฟังดีแล้วที่เราได้มาพบกันในสภาพอย่างนี้แต่ร่มเงาแห่งแม่ไม้พระพุทธเจ้าของเราหลังจากตรัสรู้ใหม่ๆ49วันนั่งคิดพิจารณาว่าธรรมที่เราได้บรรลุในตรัสรู้นี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากไม่รู้จะไปพูดให้ใครฟังจะรู้เรื่องท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องฟื้นความรู้สึกทวนกระแสของคนธรรมดาสามัญท่านใช้ภาษาบาลีว่าปฏิโสตคามนิปุนังคัมภีรังทุทสังอนุธรรมนี้ทวนกระแสของความรู้สึกของผู้คนของสัตว์โลกทั่วๆไปกระแสของความรู้สึกคือกระแสของกิเลสมันจึงเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งมากคำพีรังคำพีระคำพีรังเพราะลึกซึ้ง
นิพุนังเล็กน้อยอนุงเป็นอนุมองไม่เห็นและมีคำสุดท้ายตามว่าทุทสังอังทุทสังเห็นได้ยากใครหนอที่จะพอฟังรู้เรื่องที่จะพูดกันรู้เรื่องที่จะเข้าใจในเรื่องนี้เราไม่เหนื่อยเปล่าเลยถ้าจะไปสมัยนั้นเทคโนโลยีไม่เจริญเมื่อมาเลือกถึงตัวนี้ก็เลือกต่อไปว่าคนฟังจะต้องเป็นผู้คนที่มีความพร้อมอยากจะฟังในเรื่องนี้นอกจากผู้ฟังนั้นพร้อมแล้วยังไม่พร้อมสถานที่ต้องพร้อมที่ตอนนั้นต้องสงบไม่มีผู้คนพลุกพล่านกลางวันสงบกลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนสงบไม่มีเสียงมากและที่ตรงนั้นต้องไปมาสะดวกสบายไปถึงคมนาคมการไปกันมาได้สะดวกสบายและไม่ใกล้บ้านมากครับไม่ไกลบ้านจนเกินไปเสนาสนะที่ประกอบด้วยองค์ห้านี้เหมาะเมื่อธรรมชาติทางพร้อมจิตของคนก็จะน้อมเข้าสู่ธรรมได้ง่ายให้เวลาคิดในเรื่องนี้อยู่49วันนั่งคิดวนไปเวียนมาอยู่ระหว่างต้นพระศรีมหาโพธิ์ครับ7สัปดาห์ก็ตัว49วันไม่ได้กินข้าวนะคิดแต่เรื่องเดียวครั้งแรกก็จะสรุปคิดว่ามีผู้จะฟังรู้เรื่องเราได้ยินว่าถามมหาพรหมสัมบดีพรหมผู้เป็นใหญ่มานิมนต์เพราะท่านปารภจะเหนื่อยเปล่าสิ่งที่เราจะพูดให้คนฟังจะเหนื่อยเปล่าคนจะฟังมันรู้เรื่องมันทวนกระแสต่อความรู้สึกของเขาและได้ยินว่าในตำนานจะบอกต่อไปว่าถามมหาพรหมชื่อสัมบดีมาคิดขึ้นมาได้ว่ากำหนดรู้ใจด้วยใจว่าบัดนี้โลกจะชิบหายถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงธรรมที่คนพบนี้ก็เลยรีบมาอาราธนาบอกว่าคนในโลกนี้ยังมีอยู่ที่จะฟังเราเรื่องแต่เป็นคนที่มีผงผื่นในตาน้อยความหมายหมายความมีกิเลสรบกวนจิตใจมีน้อยมากพอจะฟังเราเรื่องอยู่สันติทะสันตาประชากาชาติกาผู้คนผู้มีชาติที่มีผงผู้ดีในตาน้องนี้มีกิเลสน้อยพอภาษาเล่าของว่าบ่ปึกปันใดนี่จงบ้านปึกปันใดนี่จงแต่พอฟังรู้เรื่องเทเสตุธรรมังอนุกรรมเป็นมังประชังขอท่านจงอนุเคราะห์คนเหล่านี้คือไม่ได้หมายความว่าต้องอนุเคราะห์ทุกคนคนพอจะฟังรู้เรื่องนั่นแหละจงอนุเคราะห์เขาถ้าวิชานั้นโลกนี้จะมืดจะหนวกบอดมากต่อไปถ้าเลยตัดสินใจได้อาจารย์เก่าสององค์ซึ่งก่อนที่พระองค์จะมาตรัสรู้พระองค์ได้ไปลองมาแล้วไปลองประพฤติศึกษาตามสำนักของอาจารย์สองอาจารย์ท่านอาราลดาบทได้ถึงสมาบัติ7ไม่จบเห็นว่ายังไม่พ้นทุกข์ไปต่ออีกองค์หนึ่งชื่ออุทกดาบทตามบทก็ได้เพิ่มมาอีกข้อหนึ่งในวัสัญญาณาสัญญาสิทธนะก็เห็นว่าไม่ใช่ทางหลุดพ้นเป็นเพียงเอาหินทับยากระงับกิเลสไปชั่วคราวเมื่อก้อนหินออกยากก็จะเจริญงอกงามขึ้นไปก็เลยทิ้งอาจารย์ทั้งสองหนีไปแสวงหาสันติวรบทซึ่งมันมีสิ่งอื่นที่จะยิ่งกว่าเดินไปเรื่อยๆจะไปถึงตะบนรู้เวลาเชนานิคมหน้าที่ตรงนั้นมันเหมาะมันก็ที่ร้านทำของเราในขณะนี้แหละอยู่ริมฝั่งน้ำนี่ก็มีริมคลองมันใกล้กันนะเอ๊มันงามจุดที่นี่มันเหมาะสมกันเกินมากถ้าเราฟังว่าดูก่อนพระราชกุมารเมื่อก่อนที่เราจะไม่ตรัสรู้เราเป็นโคที่ชัดเจนเราท่องเที่ยวแสวงหาว่าอะไรหนอเป็นอะไรหนอเป็นกุศลกิงกุศลคาเวสีเราที่จะแสวงหาว่าอะไรหนอคือกุศลสันติวรปถังอนุตตรัสสะเป็นสันติวรบทเป็นหนทางอันประเสริฐที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งอื่นจะยิ่งกว่าเราได้ท่องเที่ยวไปเป็นลำดับในมคธชนบทลุถึงตำบลอรุเวลาเสนานิคมหน้าที่ตรงนั้นเราได้พบเราได้เห็นท่านระบุออกมาว่าเราได้พบ
ราวป่าอันน่าเพลิดเพลินใจฟังแล้วลองคิดบริเวณที่เรานั่งอยู่ตอนนี้นะมันเหมาะสมไหมกับสิ่งนั้นมันใกล้เคียงกันไหมพอจะเป็นบริวารของสิ่งเดียวนี้ไหมอัฏฐทัสสังวนสันทังปาสาธิกันจะนะหินจะสีทันติขออภัยถ้าจะใช้ภาษาบาลีนิดหน่อยพอตรงหลังก็อภัยด้วยนะเพราะว่าตามหลังท่านไม่ได้ว่าเองหน้าที่ตรงนั้นเราได้เห็นราวป่าอันน่าเพลิดเพลินใจไพรสนที่น่าเรื่องใสน่าทิ้งจะสีพันธุ์มีสายน้ำใสไหลมาไม่ขาดสายนั่นคลองน้ำที่ไหลมางดงามมากเข้าสเปกไปสีโตทักางสุปฏิถังมีท่าอันงดงามราบเรียบมีน้ำเย็นจืดสนิทสีโตทักางสุปฏิถังมีท่าอันราบเรียบงดงามใสเจริญสนิทดูความราชกุมารความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นแก่เราว่าโอภูมิภาเคมโนรเมวตะโอหนอภูมิภาคนี้น่าเรื่องรำใจจริงหนอมีราป่าอันน่าเพลิดเพลินใจมีไทรสนอันน่าเรื่องใสมีสายน้ำใสไหลเย็นจืดสนิทสมันตะโคจรคมามีที่โคจรคามบิณฑบาตอยู่รอบบ้านหน้าที่ตรงนี้เหมาะแก่การนั่งลงกระทำความเพียรสำหรับบุคคลผู้ปรารถนาความเพียรดูก่อนราชกุมารเราได้นั่งลงหน้าที่ตรงนั้นแล้วกระทำความเพียรปรารภความเพียรเช้ามาวันนั้นก็ได้ฉันข้าวมรุปายาของนางสุชาตาที่ตรงนั้นก็คือที่ตะบรู้เวลาเชนามิคนพุทธคยาเดี๋ยวนี้ท่านอาจารย์ดรมหาทวีของท่านเคยไปศึกษาท่านก็คงจะรู้ท่านคงจะถอดแบบมันจะต้องเห็นที่ตรงนี้มันใกล้เคียงกันนั่นนทินตะสีธรรมติมีน้ำใสไหลเย็นมาจืดสนิทสีโตทักการสุปฏิฐานเย็นสีตักไปว่าอย่างน้ำเย็นพอดีเนน้อยชอบจะเล่นดีๆนั่นแหละไปยังมีวนาสันทังป่าสาธิกันจัดไพรสนที่น่าเรื่มใสราวป่าที่น่าเพลิดเพลินใจตรงนี้มีป่าแมกไม้งดงามร่มรื่นหมอที่จะนั่งลงกระทำความเพียรถ้าเลยมากระทำเป็นลางทำถ้าเรานั่งทำสมาธิภาวนาที่นี่และก็วันนี้เป็นวันแรกที่ท่านจะต้องเปิดลานธรรมลานธรรมอย่างเดียวมันไม่สำเร็จมันต้องมีลานใจด้วยที่มาพบกันในวันนี้มาพบกันด้วยน้ำใจนะไม่ได้มาพบกันโดยบังเอิญเราทุกคนในขณะนี้มาพบกันในวันนี้เหมือนแม่น้ำคนละลำห้วยไหลลงมาสู่ลำธารเดียวกันเมื่อมาถึงลำธารเดียวกันแล้วก็ไม่ได้แยกแบ่งชั้นบรรณะมาจากห้วยน้ำวนแควนี้สายน้ำสายนี้ล่อล้อมไปกระแสเดียวกันไหลเอ่ยอ่อนอย่าสงบงามนี้คือลานธรรมและลานใจทุกวันนี้โลกเขากำลังปรารภเรื่องบูรณาการอะไรอะไรก็จะต้องมีแต่บูรณาการไม่แต่ผู้ว่าก็ยังบอกว่าผู้ว่า CEO ผู้ว่าแบบบูรณาการตอนนี้เราจะต้องมีแม่ขาว CEO แล้วนะถ้าผู้ใดร้อนแดดก็ขยับเขาร่มนะร่มเงาจากแม่ไม้ร่มเงาจากแม่ไม้ร่มเย็นจากเงาเมฆและไมตรีจากคนโหดหาความแน่นอนไม่ได้ในเมื่อมันแดดท่านก็ขยับเข้าลมเน้อไม่ขาว CEO เพราะขาว CEE อาตมาก็เป็นพระ CEE นะแขกไปท่านมาหลายลูกหลายแสนบ้านล้านตะบนไปหาไปกราบไปไหว้อาจารย์สมภพพระมากที่วัดพระ40-50ปกครองกันยังไงไม่ยากปกครองกันในศีลธรรมท่านเป็นเจ้าอาวาสเองใช่ไหมบอกไม่ใช่เ
อาตมาเป็นเจ้าว่า CEA ไม่ใช่ผู้ว่า CEO นะ CEA คือ Chief Executive Officer แปลว่าหัวหน้าเจ้าอาวาสทั้งหลายไม่ใช่ว่า CEA ไปกันแล้วนอกเรื่องแล้วกลับคืนมาสู่เรื่องของเราถ้าเราพูดถึงบูรณาการตรงนี้แหละลานนี้แหละจะเป็นลานบูรณาการแห่งพรหมจรรย์ไม่ใช่อาตมาว่าเองนะเดี๋ยวจะขยายเรื่องนี้ให้ฟังตามเวลาอันเหมาะกับสุขภาพที่เอื้อเฟื้อท่านอาจารย์มหาทวีพงศ์ท่านพระโคท่านคงจะมองไกลการไกลมากท่านจะมองภาพรวมของสังคมและพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงแนะนำท่ามสอนในเรื่องนี้ที่เขาเรียกว่าบูรณาการก็เป็นภาษาบาลีมาจากภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า integration แต่การกระทำมันสนับสนุนเหมือนภาพรวมไปอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดทั่วบาลีใช้ว่าปะปุระนะอาการังเป็นนับปงสกฤตแปลว่าการกระทำมันทั่วบริบูรณ์เต็มรอบแต่การกระทำในชนิดนี้พุทธศาสนาสอนมานานโดยเฉพาะการที่เรามาร่วมกันอยู่ในที่นี้เราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามแต่เป็นการกระทำแบบบูรณาการภาษาบาลีจะมีอยู่คำหนึ่งว่าสุสมตาสม่ำเสมอสมัคคะสโมธรรมนาวิวาธรรมนาทั้งพร้อมชื่นชมยินดีต่อกันไม่วิวาทกันนั่นเป็นภาพรวมของพุทธสาวกถ้ามองจากทางนอกเข้าในก็จะเห็นพ่อขาวแม่ขาวคือบาโซบาสิกาถ้ามองจากข้างในเอาไปข้างนอกก็จะเห็นภิกษุสามเณรแต่ก็มีภิกษุภิกษุณีแต่ท่านแยกออกมาเป็นสองส่วนคือภายนอกและภายในพุทธศาสนานี้มีชื่อแรกที่สุดเกิดมาพวกเราอาจจะลืมก็ได้ไม่ได้มีชื่อว่าพุทธศาสนานะไม่ได้ชื่อว่าศาสนามีชื่อว่าพรหมจรรย์พรหมจริยังพรหมนี่คำนี้เป็นประเสริฐดีเลิศงดงามจระแปลว่าไปเป็นคำนามธรรมดาต้องการจะให้นามเป็นกิริยาไสยปัจจัยเป็นจริยะก็ว่าความเป็นไปทางการดำเนินชีวิตพรหมจริยะคือพรหมจริยะการดำเนินชีวิตที่เป็นไปอย่างดีงามนั่นคือตัวพรหมจรรย์ทุกศาสนาที่เกิดขึ้นมาในยุคร่วงพุทธกาลเขาจะเรียกว่าเป็นพรหมจรรย์ทั้งนั้นถ้าเห็นหน้าก็จะถามมาท่านเป็นพระพรหมจรรย์อุทิศใครนั่นหมายความว่าถือศาสนาไหนนั่นแหละถ้าตายไปเทวดาเก่าจะมารอรับเทวดาใหม่ที่ขึ้นสวรรค์เทวดาเก่าจะคอยกระชิบเทวดาตรงเทวดาเก่าจะคอยกระชิบเทวดาใหม่บอกด้วยเถิดพ่อมหาจำเริญแม่มหาจำเริญเอ้ยท่านประพฤติพรหมจรรย์อะไรที่ได้มาเป็นเทพนิกายกับพวกเรามาเป็นหมู่เทวดากับพวกเราท่านประพฤติพรหมจรรย์อะไรคือเขาจะทำกันอย่างนี้ตัวพรหมจรรย์เป็นชื่อของศาสนาพุทธศาสนาเกิดมาท่ามกลางศาสนาต่างๆก็เรียกว่าพรหมจรรย์เหมือนกันอย่าเราได้ยินพระสวดไปเพราะว่าสัทธากัลยาณะอนาคารยังปปชิตังตัสมิพระปฏิพรหมจรรย์ยังเจรามะปฏิพุทธาทั้งหลายเป็นผู้มีสัทธาอบวรและจักเรียนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องแล้วประพฤติความประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นแม้บริพานนานแล้วพระจะสวดทุกเช้าจะแปลได้ไหมแปลมันจะลงคำนี้ถ้าไปเป็นไทยก็ได้คำนี้คำนี้ไม่ใช่คำใหม่เป็นคำเก่ามากโปรดต้องเข้าใจว่าพุทธศาสนานี้มีชื่อว่าพรหมจรรย์เมื่อศาสนาเลยต่อมาอีกชื่อก็ใช้กันมากอีกชื่อคือคำว่าธรรมวินัยเพราะเรื่องวินัยเป็นเรื่องระบบชีวิตระเบียบสังคมแต่เรื่องของธรรมมุ่งที่เนื้อหาสาระที่บุคคลแต่เรื่องวินัยมุ่งที่จัดระบบระเบียบชีวิตและสังคมเพื่อจะนำไปสู่เนื้อหาสาระคือพระธรรมจะเรียกว่าธรรมวินัย
ตอนหลังใหม่เมื่อวันโอวาทปฏิโมกพรรษาที่สองแล้วตรัสรู้ได้ครับว่าส่งไป60รูปไปเผยแพร่สิ่งที่ว่าพรหมจรรย์ครั้งแรกท่านบอกพระใหม่ๆ60รูปที่เป็นพระอรหันต์ให้ไปเผยแพร่พรหมจรรย์ไม่ได้ไปเผยแพร่ศาสนานะท่านบอกว่าเจรทาที่กเวจาริกังผมจะริยามประกาศเทศะพระองค์ชนะหิตาจะเป็นชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุษย์สานังที่สุดทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่หมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเธอจงไปแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดประกาศพรหมจรรย์นี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงห้าทางและพยัญชนะทั้งเทคนิคและวิชาการสุดท้ายยังบอกให้จะไปหาเดียวกันทั้งสองคนเพราะมีน้อยถ้ามี60รูปเป็นพ่อหันทำไมนะรูปแรกรูปบวกรูปไพโอเนียแล้วบอกว่ามาเอเกนะทะเวธรรมยิทธะอย่าไปทางเดียวกันทั้งสองรูปนะสองคนนะจะไปทางละคนเพราะเรื่องที่จะเผยแพร่พรหมจรรย์คือศาสนานี้วันนั้นท่านบอกว่าไปประกาศพรหมจรรย์นะพรหมจรรย์นี่ยังประกาศเทศะไปประกาศพรหมจรรย์ไม่ได้ประกาศศาสนาเรียกว่าไปเผยแพร่พรหมจรรย์ถ้าไปได้รีบไปแต่อย่าไปทางเดียวกันคือสองคนเพราะคนมีน้อยพอปีรุ่งขึ้นผลงานผลผิดของ60รูปที่ไปกันนะได้ผลผิดตามมา1,250รูปมาพบกันโดยบังเอิญโดยไม่ได้นับที่เวฬุวันที่ป่าผาที่กรุงราชคฤห์ปีนี้รุ่งขึ้นตอนนั้นได้มากได้1,250รูปตอนนี้เราจะได้ยินคำว่าศาสนาเกิดขึ้นศาสนาเพิ่งจะเกิดขึ้นตรงนี้ในโอวาทปฏิโมกข์จะมีว่าเอตังพุทธานาศาสนาศาสนาศาสนีเป็นบทที่กล่าวในคาถาถ้าเราเปิดพระไตรปิฎกดูภาพพระตาบาลี21,920หน้า45เล่มจะมีคำว่าศาสนังศาสนีในรูปของคาถาเนี่ยอาตมานะโดยไม่เห็นเกิน10แห่งนับดูใช้คอมพิวเตอร์คำนวณดูไม่เกิน10แห่งคำว่าศาสนาแต่สิ่งที่ใช้มากที่สุดคือคำว่าธรรมวินัยและพรหมจรรย์วันนี้เป็นวันบูรณาการแห่งพรหมจรรย์โดยเปิดลานธรรมลานใจลานพรหมจรรย์ที่นี่นำโดยท่านอาจารย์พระอาจารย์ดร.มหาทวีคมพระครูปริยัติธรรมวิธานอภิธานอภิรามมันจำยากพระราชพิมนามอาตมามันพระในดอกบวมิสิคือมันดูเวียกี้อันนี้พระในดอกได้ดีเวลาไข้เงี้ยไปโรงพยาบาลเส้นเลือดแตกแม่ขมองด่วนเขาหาไปโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลเที่ยงคืนสิบสี่นาทีมีแต่หมอเบนดูดอนอ้อนวอนญาติโยมก็อ้อนวอนให้เป็นไปตามหมอที่รักษาโรคสมองอย่างเดียวที่ชำนาญในด้านนี้ด้านเดียวหมอชัชวาลพวกหมอทั้งหลายก็บอกว่าไปไม่ได้เวลานี้เวลาหมอเขานอนแล้วอ้อนวอนให้ไปเขาไม่ไปเขาบอกเป็นไปแต่ท่านเป็นพระที่มีสมณศักดิ์มีพระราชินีนามเป็นพระราชาคณะเป็นเจ้าคุณพระโคที่มีพระราชาคณะถ้าจะเพียงนามจึงจะต้องไปท่านอาจารย์ท่านเป็นพระอะไรเป็นพระครูหรือเป็นพระอาจารย์คณะโยมก็ไม่รู้เรื่องโยมก็มาถามธรรมะธรรมะเรานั่งไข้เสียๆจ้ะอาจารย์เป็นพระอะไรอาจารย์เป็นพระอย่างเป็นพระอาจารย์คณะจะบอกหรือเป็นพระที่มีสมณศักดิ์บอกให้ดอกเขาเป็นพระแม่ดอกมันคนสิตายนี่ว่าคุ้มเถอะถ้าเป็นพระครูคงจำชื่อไม่ได้ตัวก็บอกคอยเป็นพระในดอกพระสาราวันในดอกได้กินเขาในดอกผมไม่ได้กินถ้าพระไทยบอกพระได้ดอกก็เลยบอกหมอก็เลยบอกไม่กล้าจะไปตามเพราะเป็นพระได้ดอกก็ต้องคอยถึง2 โมงเช้าหมอมาเราเลยสะอึกสะอื้นกรรมมันบังบาปมันบังโรงพยาบาลเอกชนอยู่ตรงนั้นไฟแดงๆอยู่ปัญญาเวชโรงพยาบาลอะไรต่ออะไรอยู่ใกล้ๆมีเยอะมันมีใครคิดได้ว่าจะเอาพาไปโรงพยาบาลเอกชนบาปบังบังจิตบังใจให้โง่ต่อไปไม่ใช่คนโง่ธรรมดาปริญญาโทปริญญาเอกก็เยอะพาไปโง่ตรงกับพระบูเพราะบาปมันบังอาตมานี่อาจจะมีบาปมาก
เอากลับมาสู่เรื่องของเราดีกว่าดูเวลามันจะหมดไปชีวิตวันนี้ตั้งใจจะพูดถึงบูรณาการแห่งพรหมจรรย์เพราะเป็นวันเปิดลานธรรมลานใจลานพรหมจรรย์ตรงนี้ท่านอาจารย์ดร.มหาทวีของท่านเปิดลานธรรมลานใจแล้วยังไม่พอเรียกร้องให้ญาติโยมมานุ่งขาวห่มขาวบางทีเราจะเรียกว่าบวชชีพรามเราเคยได้ยินคำนี้มากๆความจริงการบวชอย่างนี้เราเรียกกันเราเองนะบวชมานานแล้วตั้งแต่พ.ศ.234-35น่ะพระเจ้าอโศกเป็นคนแรกประกาศเรียกให้ข้าราชการทั้งหลายมานุ่งขาวห่มขาวไม่โกนผมครั้งนั้นเป็นงานใหญ่มาให้แห้งนะมันเกิดบูรณาการแห่งพรหมจรรย์พระเจ้าอโศกเป็นคนทำเป็นครั้งแรกงานอย่างนี้ถ้าจะเล่าเรื่องพระเจ้าอโศกมันก็ยาวกินเวลาและก็เหนื่อยด้วยพระเจ้าอโศกเป็นนักรบที่เก่งกล้านักการศาสนาที่เข้มขัดรบเก่งกล้าขนาดไหนปราบหมดอินเดียอินเดียแต่ก็ไม่ได้เป็นประเทศเดียวนะ16ประเทศ16 stateอังคะมกทะกาชีโกสละวัชีมันละเจติวังสักุรุปัญจาระมัสสะพระเสนาสกะอวันติกันทาระกโพชะหลายโคตรเมื่อต้องจำก็นะพระเจ้าโศกตีรวบเอามาเป็นเมืองเดียวโหร้ายขนาดนั้นไม่ขอเล่าฆ่าคนในวันนั้นเสร็จรวมแผ่นดิน16แคว้นเนี่ยเลือดไหลท่วมแผ่นดินท่วมตีนเท้าของม้าม้าพระเจ้าโสชีไม่เยียบเยียบเลือดจนท่วมดูสิโหร้ายขนาดไหนปราบอย่างโหร้ายที่สุดคือแคว้นกาลิงคะบ้างชุมพรรบหนักอยู่ตั้ง4ปีจนผลิตปืนใหญ่ขึ้นมามากระทุ้งไงเอาเชือกมาผูกใส่ต้นไม้เอาเชือกหนังมาทำก้อนหินใหญ่ใส่มหาศิลากรุณกะดึงท้าด้วยหัดดึงตึงต้นไม้มากระทุ้งแหงแล้วมันก็ยิงปุ้งไปใส่คาใส่กระดูกไปนะนี่คือปืนใหญ่มากยังไม่พอจะมีลักขาตมลังยักษ์ขาตมลังยักษ์ขาตมลรถติดทองเป็นรถถังติดทะลวงบุกทะลวงในข้าศึกเอารถมาติดได้ห้องใหญ่ไล่ทะลวงทหารกาลิงคะตายกันหลายแสนกว่าจะลบชนะได้จะมาเป็นเฉลยเสร็จได้ตั้ง 300,000 ขออนุญาตฆ่าเองให้มันสะใจก็ทำหลายพักกูจะฆ่าเองนั่งฟันแต่คอคนแต่วันจะมือลอยเลือดไหลท่วมกี่ม้าเสียงร้องไห้ทำควรจากการลำพึงลำพังและลึกนึกถึงผู้ที่สูญเสียชีวิตไปละงมไปหมดสุดท้ายชนะกาลิงคะรวบอินเดียทั้งหมดเป็นอันเดียวกันเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้เขาเรียกว่าจันดาโศกอาโศกผู้โหดร้ายขาดตนไปที่นั้นต้องมีการตายเกิดขึ้นสุดท้ายพระเจ้าอาโศกมันนึกขึ้นมาได้ครับการที่เราจะปกครองคนหมู่มากหลายศาสนาหลายภาษาหลายเผ่าหลายพันธุ์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายจะปกครองจะบังคับด้วยอำนาจสังขารมวิชัยเพื่ออาศัยคมหอกคมดาบจากพลังสงครามเนี้ยวันดีคืนดีวันหนึ่งพวกเขาจะรวมตัวกันพลิกฟื้นคืออำนาจก็ได้จะเกิดกบฏเกิดปฏิวัติขึ้นก็ได้ทางที่ดีที่สุดคือต้องปกครองด้วยธรรมวิชัยทำยังไงคนทั้งหมดนี้จะมีชีวิตธรรมและจิตใจถือศาสนาเดียวกันก็เลือกเฟ้นอะไรที่จะเลือกเฟ้นศาสนาก่อนที่จะมีการบวชชีพรามนะเลือกเฟ้นศาสนาในที่สุดก็ได้พุทธศาสนาสาเหตุที่จะได้พุทธศาสนาเนี่ยก็มีคนดีเกิดขึ้นคนหนึ่งมาสยบพระเจ้าอโศกคนดีคนนั้นคือสามเณรตัวเล็กๆคนหนึ่งเชื่อสามเณรนิโคธนิโคธาสามเณรอายุ78ปีหนึ่งไม่น้อยแต่ไปหัวจะเป็นคนพงญาติแต่คนมีคุณภาพมันดีนะมีคนเดียวจะดีใช่ไหม
หลายสมัยในป่าขนานับหาแล้วเป็นของหอมแก่นใจตรงนี้ได้บอกพระตาลาวิธีตอดป่าห้าพระตาลามันลึกซึ้งกินใจมันละมุนละไมมันหันง่ายพอภาษาพลังงานกว่าครับมาเช่าอีลิปากห้างว่าบริแห่งแรกเสร็จแล้วพระเจ้าอโศกเลยมันนึกชื่อว่าต้องนับถือศาสนาเดียวกันมันจะปกครองกันได้นะทีนี้จะเลือกศาสนาเลือกอำมาตย์มณฑีมหาอำมาตย์ทลายมารวม